ในโลกทุกคนนั้นต้องล่าสตีฟดี้เพื่อหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองบางคนก็จับสกีบีดี้เป็นอาหารบางคนก็จับสกีบีดี้เป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งบางคนก็จับสกีบีดี้เป็นแฟนแต่ว่านี่คือด้านปกติแต่ว่าอีกด้านหนึ่งด้านความมืดไม่มีใครเคยรู้ว่าอีกอาชีพหนึ่งของคาเมล่าแมนคืออะไรกันแน่ใครคิดว่าอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของคาเมล่าแมนน่ากลัวกดไลค์ตอนนี้ถึง 1,000 ไลค์เลยครับคืนราตรีที่ไม่เงียบสงบคาเมล่าผู้นี้ต้องทำงานอย่างหนักกาพิเศษก็ต้องทำเขากำลังแพ็คสินค้าเพื่อส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจนกระทั่งได้มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาโอ้ยใครโทรมาอะไรตอนนี้ลูกค้าโอ้ลูกค้าไปแล้วโอ้เฮ้ยนี่ก็ไม่ไหวแล้วไหนอะไรฮะไม่ได้การแล้วตะกี้นี้โทรศัพท์อยู่ดีพนักงานก็วางสายตัดหน้าผมอย่างนี้ไม่ได้การต้องตามหาถึงที่หมายสวัสดีครับนี่ใช่ไปรษณีย์หรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรเป็นอะไรวะตะกี้นี้คุณตัดสายผมทำไมตัดสายอะไรสายไหนไม่รู้เรื่องส่งของอยู่เว้ยวะแล้วของผมที่สั่งไปเมื่อไหร่จะมาส่งสักทีร้อนแต่เช้าเย็นเย็นแล้วสั่งตั้งแต่ตอนไหนฮะเช้าเย็นเย็นละครับรอเช้าเย็นเย็นโอ้คือผมฟังผมนะผมต้องส่งของตั้งแต่ดาวคานไปยันดาวพุธอะแล้วคุณไม่ส่งสายเย็นโอ้ยต่างจังหวัดเขาส่งกันไปสิบวันนู่นแต่ผมรอแต่เช้านะครับผมยังไม่ได้เลยโอ้ยรอแต่เช้ารอแต่เช้าอะไรฮะเอางี้ถ้าคุณไม่มาส่งให้ผมภายในคืนนี้แล้วก็คุณเจอดีแน่ผมจะให้คุณ1ดาวอะ1ดาวอะไรเจอดีอะไรอะอยากได้ของมาเหรออะอยากได้มาก็ไปส่งเองดิไปโอ้ยไปส่งของเว้ยดูดิทุกคนทำไมเจ้าหมอนี่เป็นพนักงานที่ก้าวร้าวขนาดนี้แต่ไม่รู้แหละถ้าวันนี้มันไม่มาส่งของให้ผมแล้วก็โดนโถมแน่ผมจะโบนมัน1ดาวให้1ดาวติดลบด้วยไม่ให้ติปด้วยเฮ้ยโมโหมากเลยถ้าบ้านก็อยู่ใกล้ๆไม่มาส่งให้สักทีลงก่อนดีกว่าไปนอนแล้วระหว่างรอเปิดหนังดูแล้วณตอนนี้เวลา 2:59 คาเมล่าแมนตัวนี้ก็ได้ถึงเวลาส่งพัสดุวันนั้นส่งของเว้ยส่งของเว้ยของเพียบเลยเว้ยแต่ทำไมต้องเป็นตอนเวลา 3:00 เขาถึงจะเริ่มส่งพัสดุนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่นั่นของมาส่งครับของมาส่งครับเขาได้ขับผ่านไปบ้านหลายๆบ้านทำการส่งพัสดุอย่างไม่ลังเลและแล้วก็ได้ถึงหน้าบ้านของผมเดี๋ยวใครกดกิ่งตอนนี้เนี่ย 3:00 บ้าหรือเปล่าไม่ได้สั่งพิซซ่าด้วยใครมาเนี่ยฮัลโหลไปส่งของฮะไปส่งของแล้วได้ไงของอ่ะฮะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ของอ่ะคุณคาเมล่านี่3:00นะครับมาส่งอะไรตอนนี้เนี่ยคนจะหลับจะนอนไม่รู้สแกนเลยเขาไม่เก็บกันปลายทางเนี่ยฮะทำไมไม่จ่ายเงินบนเว็บฮะครับขี้เกียจสแกนเว้ยเอาของไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหยิบปากกาก่อนปากกาอยู่ไหนเนี่ยคุณคาเมล่ามีปากกาไหมครับขอหยิบปากกาหน่อยไม่มีแต่แบตเนี่ยแบตเต็มด้วยแบตเต็มร้อยมาขอรับของหน่อยละกันไปแต่ไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับพัสดุนะครับคุณคาเมล่าเอาไปแต่วันหลังจะมาส่งตอน 3:00 นะผมไม่ค่อยชอบเลยหน้าเบื่อจริงต้องตื่น 3:00 มารับพัสดุเนี่ยมาเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินนะคุณคาเมล่ารอผมแป๊บนึงวางของแป๊บมาแล้วจ่ายเงินปลายทางเอาไปครับคุณคาเมล่าฮะคาเมล่าเอ้าเขาไปเยี่ยวเหรอเฮ้พัสดุเราก็วางเรียบร้อยแล้วนี่รอมา10นาทีนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คาเมล่าแก๊ปเขาก็หายไปไหนอ่ะทิ้งแต่รถไว้เฮ้ยหรือเขาหลังบ้านฮัลโหลคุณคาเมล่าเอ้าหายเฉยหรือว่าเขาอาจจะกลับเราหรือเปล่าแต่เขาลืมรถช่างมันเดี๋ยวเขาคงกลับมาเอารถละมั้งพรุ่งนี้เช้าเฮ้ยอะไรเขาดูพัสดุหน่อยดีกว่าพัสดุจ้าส่งดีสั่งมาจากอเมริกาอ่ะอะไรเนี่ยพัสดุเอ้าพัสดุอะไรเนี่ยกฎของการรับพัสดุหากคนส่งพัสดุมีอาการผิดปกติห้ามรับพัสดุชิ้นนี้เด็ดขาด
และห้ามละมันตอนตีสามกฎข้อที่2พัสดุชิ้นนี้สามารถแตกหักได้ง่ายผู้รับควรระมัดระวังอย่ารับด้วยมือเปล่าเด็ดขาดเนื่องจากข้างในนั้นเป็นสิ่งที่ห้ามโดนแรงกระแทกข้อที่3เมื่อได้รับพัสดุผู้รับไม่ควรพูดชื่อของตัวเองออกมาอาจจะไม่ข้อมูลรั่วไหลเฮ้ยผมไม่ได้สั่งไอ้ชิ้นเอ้าผมสั่งขนมปังทำไมมันได้เป็นพัสดุลึกลับว้าวปิดประตูล็อกก่อนนอนเฮ้ยฝันร้ายอีกแล้วเราปวดหัวเลยว่ะนอนข้างในแล้วกันรอบนี้เฮ้ยพัสดุอีกแล้วเหรอตีสี่อะไรเนี่ยไม่พัสดุอีกแล้วโอ้ผมฝันร้ายหรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่น่าฝันร้ายมันเหมือนจริงมากเลยเขาหายไปอีกแล้วแล้วพัสดุผมเขาบอกว่ามาส่งอยู่ไหนแล้วล่ะเอ้าพัสดุผมอยู่ข้างบนเอายังไงอ่ะจะไปเอายังไงดีอ่ะและแล้วไอ้เทาก็ได้เข้าสู่ต่างโลกปวดหัวชะมัดเลยจำได้คร่าวๆว่าเหมือนโดนมืออะไรดึงเข้ามาในกล่องแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนอะเลือดทำไมมีเลือดอะเอ้าพนักงานพี่พนักงานส่งของจะกลายเป็นศพกันหมดแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วผมอะผมแล้วผมกลายเป็นหัวกล้องโอ๊ยดาวจงทรงของชิ้นต่อไปทำไมรู้สึกเหมือนว่าโดนสั่งให้ส่งชิ้นต่อไปส่งอะไรอ่ะส่งของพัสดุโอ้โหเดี๋ยว1 2 3 4 5 7คนที่กลายเป็นศพมันจะบุญนี้ทำงานไม่เรียบร้อยเลยโดนประหารเหรอนี่ประตูไปไหนเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่งตรงนี้ก็มีเลือดมันหมายความว่าอะไรเนี่ยโอ้นี่คือสต็อกสินค้าเหรอไอ้ส่งเข้ามาฮัลโหลครับฮัลโหลอันนี้จากไปรษณีย์ครับใครโทรมาครับฮัลโหลไม่ได้ของที่สั่งเนี่ยใจเด็ดโอ้ยคนมาเลยจะขอจะมาส่งหิวมึงไปกินอ๋ออันนี้ลูกค้าจากบ้านคาเรือหาดปะครับใช่เลยตอนนี้มีโอ้ปั๊บได้ครับเอากระดาษทิชชู่ด้วยไหมครับไม่เอาเหี้ยโอ้ได้ครับแต่ว่าคุณลูกค้าต้องรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่านี่เป็นได้ครับขัดจ้ะโอ้โหเสียงลูกค้าคนนี้มันก้าวร้าวจังว่าต้องมาส่งจริงเหรอเอาข้าวก้าวขวดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาไปแพ็คนี้ทั้งแถบแล้วก็คอนเฟกด้านบนโอเค let's goและแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 2:30 และนี่คือปราสาทที่ผมต้องมาส่งสินค้าเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้ 2:45 แล้วต้องใช้เวลาเดินทางก่อนจะถึง 3:00 ไปเลยแล้วกันตอนนี้เราต้องแบ่งเวลาให้เรียบร้อยแบ่งเวลาแบบดีๆจะได้ไปถึงลูกค้าจะได้บ่นจะลูกค้าจะได้ให้คะแนนเรา5ดาวยังไงล่ะเย้เนวตายว้าวบ้านลูกค้าคนนี้โคตรใหญ่โตน่าจะแบบมีเงินน่าจะมีติปให้เราด้วยดูทรงแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าที่สั่งของหรือเปล่ามาถึงแล้วครับมาส่งงานแล้วไอ้หิวแล้วถึงแล้วครับโอ้ยทำไมมาส่งช้าจังฮะโอ้ขอโทษครับแป๊บนึงนะขอวางรถก่อนแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าขอเช็คก่อนคอนเฟก2อันน้ำ9ขวดอันนี้รับไปครับคุณลูกค้ามาส่งแล้วนะรบกวนลูกค้าเช็คสินค้าด้วยนะโอ้ยไม่ได้เรื่องอะไรขอเช็คสินค้าไป1ดาวฮะให้1ดาวผมหรออะไรเนี่ยคุณกล้าให้1ดาวผมอย่างงั้นเหรอโอ้ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้หาดาวจะกล้าอะไรเฮ้ยคอนเฟกเฮ้ยคุณทำอะไรบ้านผมว่าคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรว่าอนุญาตควักมีดไม่ได้
ามากนะที่ให้1ดาวอ่ะรู้ไหมว่าคะแนนดาวมันสำคัญแค่ไหนกล้ามากที่ให้1ดาวต้องรถใช้เรื่องนี้ต้องถึงมือนี่กินคอนเฟรกบ้างใช่ไหมกินซะคอนเฟรกอะพร้อมหัวที่หายเอาละถึงเวลาแกะพัสดุและจะเอาไอ้หมอนี่ที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยไปแทนที่หัวมันกล้ามากที่ให้1ดาวรู้ไหมว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเขาต้องการ5ดาวไอ้หมอนี่ยังไม่รู้ซะแล้วว่าเรื่องผิดเรื่องแปลกๆอ่ะถ้าให้1ดาวพนักงานเนี่ยจะเป็นยังไงเออถ้าแกไม่อยากตายคอมเมนต์ว่าขอโทษที่ลบหลู่ตอนนี้ไปซะฝังหัวกล้องใส่ที่ตัวสวัสดีเพื่อนใหม่โอ้ครับสวัสดีเพื่อนใหม่โอ้ตอนนี้รู้สึกขี้บ่นนะเอก็เป็นได้สินะหัวกล้องนะฉันเป็นเราฉันหัวกล้องฉันข้าไม่ลาผู้แสนใจดีแต่ว่าตอนนี้เราก็มีพนักงานเพิ่มขึ้นมา2คนแล้วเราไปส่งของบ้านต่อไปกันเลยไหมเพื่อนไปเพื่อนเราไปส่งของกันเพื่อนเราฉันอยากส่งของแทบแย่แล้วได้เลยวันหลังนะจำเอาไว้อย่าไปให้ใคร1ดาวไม่อย่างนั้นเกจะเป็นอย่างงี้ใช่ไม่ดีเลยพวกใคร1ดาวเดี๋ยวเราต้องให้5ดาวเยอะๆนะใช่แล้วทำงานตักเหนื่อยตักฝนมาเราก็ต้องเอ๊ะจะเอาคันไหนเลือกเอาคันขวาคันซ้ายดีเอาคันซ้ายดีกว่าไปเองอ่ะไปฝั่งซ้ายนี่มันรถฉันไปเด็กใหม่อย่ามายุ่งไปฝั่งซ้ายได้เลยจากนั้นเรื่องราวก็ได้ดำเนินต่อผมและเพื่อนของผมคนใหม่รอบนี้ต้องไปส่งพัสดุด้วยกันแต่ว่ากฎข้อพิเศษระบุเอาไว้ว่าห้ามมีคาเมล่า2คนทำงานอาชีพเดียวกันเมื่ออย่างนั้นหัวจะขาดแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดไลค์ตอนนี้และนี่คือกฎแปลกๆของคาเมล่าทำงานเดลิเวอรี่